สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2561ครับอยู่ที่โรงแรมไฮโฮเทลนะครับจังหวัดนครพนมอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมขั้นตอนในการทำไข่กระทะของเมืองนครพนมหรือใครอยากจะลองทำเองดูบ้างซึ่งก็ไม่น่าจะยากนะครับลองดูนะครับว่าทำไงไข่กระทะก็จะมีกระทะเล็กๆอย่างนี้นะฮะเล็กๆอย่างนี้ก็นี่เนยมาการีนเนาะใส่ไข่ลงไป2ฟองตรงนี้เหรอคะค่ะใส่2ฟองนะครับไข่ดาวนะคะไข่ดาวนะคะค่ะ2ฟองนะจากนั้นก็เอากุนเชียงใส่เข้าไปนะครับพอไข่เริ่มจิบๆนิดนึงแล้วก็ใส่หมูยอเข้าไปเติมแครอทเข้าไปหน่อยแล้วก็อันนี้เขาเรียกต้นหอมเนาะต้นหอมครับต้นหอมใส่ต้นหอมเข้าไปเรื่องไฟนิดนึงไฟต้นหอมนะใครอยากทำใส่กระทะทำเองนะครับไข่ดาวโรยหน้าเชียงแม่ให้ลูกค้าใช่ค่ะบริการนักท่องเที่ยวปิดฝาอุ่นอันนี้ก็อันนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวทิ้งไว้กี่นาทีครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะถ้าเอาสุกไม่สุกไม่สุกอันนี้เป็นแบบจะเป็นยางมะตูมนะคะเป็นยางเป็นยางมะตูมสีสวยเชี่ยวได้แล้วยังครับได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแข่งกระทะเรียบร้อยครับก็เป็นขั้นตอนในการทำไข่กระทะนะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็จะอยู่ทั่วภาคอีสานที่มีชาวเวียดนามแต่จริงๆใครอยากจะทำไข่กระทะทานนะครับทำเองได้ง่ายๆควรนะครับใช้มาการีนใส่เข้าไปก่อนนะครับไข่2ฟองพอใกล้จะสุกแล้วนะครับก็โรยด้วยกุนเชียงหมูยอมีแครอทแล้วก็ต้นหอมนะครับปิดฝาเปิดขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็จะได้ไข่กระทะทานนะครับสวัสดีครับ